สวัสดีครับบริษัทนิซาเทค CCTV Solution จะมานำเสนอตัวเราเตอร์ยี่ห้อ TP-Link นะครับให้สามารถดูกล้องวงจรปิดผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้นะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะเข้าเราเตอร์ TP-Link นะครับโดยพิมพ์ http://192.168.1.1 นะครับโอเคนะครับเข้าเราเตอร์แล้วเรียบร้อยนะครับถ้าสมมุติว่าติดหน้าล็อกอินก็ให้ใส่ username ไปนะครับ username เป็นแอดมินนะครับพาสเวิร์ดก็เป็นแอดมินเหมือนกันนะครับตอนนี้ล็อกอินเข้ามาเราเตอร์ TP-Link แล้วเรียบร้อยนะครับโอเคฟังก์ชันแรกเรามาเลือกที่ Advanced Setup เลยนะครับเลือกที่ Net นะครับทำการ Add Port เครื่องบันทึกลงไปเลยนะครับผมเลือก Custom Server นะครับพอตั้งเป็น CCTV นะครับ Server IP Address นะครับให้ใส่ IP ของเครื่องบันทึกลงไปนะครับของผมเป็น IP 192.168.1.100 นะครับ IP ของเครื่องบันทึกครับพอร์ตก็เป็น81นะครับ External Port ก็เป็น81นะครับโปรโตคอลนะครับผมเลือกเป็น2แบบเลย TCP/UDP นะครับเสร็จแล้วให้เราเลือก Save and Applyถ้าสมมติว่าเครื่องบันทึกมีอีก1พอร์ตเพิ่มเข้ามานะครับเราก็ทำการแอดได้เลยนะครับโดยขั้นตอนเหมือนเดิมนะครับ Custom Server นะครับผมใช้เป็น CCTV 1ละกันชื่อพอร์ตนะครับServer IP Address ก็เป็นตัวเดิมนะครับ100ผมมีพอร์ตเพิ่มมาอีก1ตัวคือ374ตัวนะครับถ้าเครื่องบันทึกเครื่องไหนมีหลายพอร์ตก็ทำการเปิดให้ครบนะครับทุกพอร์ตเสร็จแล้วโปรโตคอล TCP/UDP นะครับเสร็จแล้วเซฟเลยนะครับผมทำการ forward port หรือเปิดพอร์ตนะครับ2พอร์ตแล้วในเครื่องบันทึกนะครับเรียบร้อยฟังก์ชันต่อไปนะครับให้ไปเลือกที่ดูที่ firewall นะครับว่า firewall เนี่ยมีฟังก์ชันได้ enable ไว้หรือเปล่าได้เปิดไว้หรือเปล่านะครับเลยเลือก security นะครับเราไปเลือกดู firewall ตัวนี้ไม่มีนะครับไม่ได้ทำการบล็อกนะครับข้ามไปเลยนะครับฟังก์ชันต่อไปนะครับเป็นฟังก์ชัน dynamic DNS นะครับให้เลือก DNS นะครับแล้วก็เลือก dynamic DNS หลังจากที่เราสมัครชื่อ host name เรียบร้อยแล้วเนี่ยเรามาทำการกรอกค่านะครับในฟังก์ชัน Dynamic DNS ตัวนี้นะครับเลือก Add นะครับถามว่า DDNS Provider นะครับเราใช้ Web DYN DNS สมัครเราก็เลือก DYN DNS.org นะครับโค้ดเนมของผมเป็นผมได้สมัครไว้แล้วนะครับเป็น Nita นะครับ Tech นะครับ CCTV นะครับ .dyndns.org นะครับUsername ของผมเป็นเหมือนกันนะครับนิต้าเทคนะครับ CCTV เหมือนกันนะครับพาสเวิร์ดของ DYN นะครับก็ใส่เข้าไปนะครับโอเคเสร็จแล้วเซฟเลยโอเคครับจบขั้นตอนการตั้งค่านะครับเราเตอร์ยี่ห้อ TP-Link นะครับให้สามารถดูกล้องวงจรปิดผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้นะครับขอบคุณครับ